ล่าสุดภาพกับทอมซีเธอรถแอบกิ๊กกันกับทอมซีอุ้ยน้องจริงๆค่ะแล้วน้องเขาก็มีแฟนแล้วด้วยค่ะใช่ก็คือสนิทกันเพราะว่าน้องอีกคนนึงที่เหมือนว่าสนิทกับซีสนิทกับเมย์ด้วยค่ะแต่ภาพที่เห็นนี้แบบว่าค่อนข้างซุปปาดน่าดูไม่มีซีก็ยังถ่ายรูปหอมแก้มเป้ยเลยอย่างนี้มันเรื่องปกติคือน้องก็คือน้องอะค่ะค่ะอย่างวันนี้ถ้าออกมาเป็นหลายคนเขาแซวๆกับเมย์เรื่องแบบว่าเบี่ยงไม่มีไม่มีค่ะไม่เคยพยายามจะคิดว่าตัวเองเบี่ยงเบนแล้วบอกไม่นะคะก็ยังชอบผู้ชายมีพยายามคิดด้วยก็ไปดูหมอมาเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะเบี่ยงเบนทางเพศก็เราก็เลยรู้สึกจริงหรออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่กับน้องซีนะคะกับทอมคนอื่นๆที่เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยก็พยายามลองไปกินข้าวหรืออะไรดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะค่ะก็เขาก็น่ารักนะนะคะแต่ว่าเรายังชอบผู้ชายอยู่อะค่ะแต่เขามีใครเข้ามาจีบเยอะก็มีทุกเพศทุกวัยอะค่ะแล้วว่าจะมีปัญหากับแฟนของพี่เขาไหมคะไม่มีพวกน้องเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆอะค่ะสนิทกับน้องซีน้องไอซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะยืนยันว่าซีเขามีแฟนแล้วแล้วก็เป็นน้องจริงสนิทกันมากกลัวแบบมีแฟนเนี่ยยังโสดอยู่เลยค่ะแล้วไม่กลัวหนุ่มๆที่แบบจะเข้ามาเข้าใจผิดเข้าใจป้าเวลคัมเลยนะคะขอผู้ชายค่ะไม่เอาเพศเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะมีใครเข้ามาอยากบ้างหรือยังไม่มีเลยโสดสนิทเลยค่ะไม่มีแบบเข้ามาคุยตอนนี้ไม่ก่อนนั้นมีบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะยุ่งอะค่ะก็อยากมีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจแล้วก็ไม่รู้จะหาที่ไหนด้วยแล้วก็ยิ่งหามันก็ยิ่งไม่เจอก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่เฉยๆดีกว่าจริงๆเราก็มีทุกอย่างครบแล้วก็เหลือแฟนอย่างเดียวนี่แหละอยู่เหงาไหมพี่เมย์เหงาไหมมีบ้างค่ะแต่เพื่อนๆทุกคนก็น่ารักก็แวะเวียนมาอยู่เป็นเพื่อนพี่อ้ำพี่เมย์แฟนวุ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีแฟนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเราอะหลายคนจะเริ่มแต่งๆกันละเรามีโอ้ก็ให้เขาแต่งกันไปก่อนแล้วเราอาจจะเป็นสมดุลก็ได้ก็ยังไม่รู้ยังไงเลยก็อยากมีนะแต่คงไม่ถึงขนาดต้องออกไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ได้แล้วอะค่ะก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ปิดเนาะไม่ปิดค่ะค่ะเวลคัมค่ะตอนนี้รู้สึกดีมากก็สดคนเดียวนะคะก็ไม่ต้องแย่งกันสิยังเข้ามาความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นต้องเลือกมากคือหมายถึงว่าต้องเลือกมากไหมเลือกมากไหมหรอสเปคสูงขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีสเปคนะยังไงก็ได้ขอให้แบบว่าพอดีไม่เวอร์มากแล้วก็คือไม่อาจจะไม่ต้องหล่อมากไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆเราหาเองได้แต่ก็อยากได้คนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและคลิกกันดีกว่าอยากได้แบบนั้นแบบเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันนะคะงานแต่งคนนิดนึงตอนนี้เตรียมตัวอะไรกันเพื่อนเจ้าสาวอะไรยังไงชุดก็เนี่ยเขากำลังจะเอาผ้ามาให้เมตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวก็สรุปมาเป็นสีอาจจะเทาๆเงินนะคะกี่คนไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเยอะคุณก็เพื่อนเยอะค่ะเห็นว่าจะต้องมี after party ด้วยรู้แผนหรืออะไร after party เหรอคะยังไม่รู้เลยอ่ะน่าจะเป็นทางพวกเจนนี่น่าจะจัดเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ายังไงก็คงไปแจมค่ะแล้วมันก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีปาร์ตี้สละโสดก่อนน่าจะแต่งอีกตั้งหากอะไรพวกเนี้ยอุ้ยอันนี้เราต้องถามเขาอ่ะมันไม่ใช่เราไงพี่วุ้นไม่ได้เป็นเหรอก็เดี๋ยวรอวุ้นนะคะเขาก็ยังยุ่งอยู่เลยเขาโทรไปก็แบบเฮ้ยยุ่งจะเอาผ้ามาให้อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้เจอกันสักทีค่ะเราจะนัดรวมตัวกันเมื่อไหร่ครับพี่รวมตัวคงยากก็เดี๋ยวคงต้องแบบอาจจะเขาอาจจะเอาเมสเซนเจอร์ผ้ามาให้เราแล้วก็แยกกันตัดอะค่ะแป้งก็ไม่ได้เจอเลยยุ่งกับคนต่างยุ่ง